คอลัมน์ไดอารี่หมอดูหน้าที่3ดวงเหนือดวงได้อยู่ที่การกระทำกรรมดีจริงๆวันนี้มีลูกค้าเก่าโทรมานัดบอกว่าจะพาคุณยายมาดูดวงพอถึงเวลาที่นัดไว้ซึ่งเป็นคิวแรกพอดีก็เดินเข้ามาในห้องดูหน้าตาแล้วไม่เหมือนเป็นคุณยายอย่างที่บอกไว้เหมือนเป็นคุณแม่มากกว่าคุณยายอีกหน้าตายังดูไม่แก่ผิวพรรณก็ยังไม่เหี่ยวมากสวัสดีทักทายเสร็จก็เชิญนั่งถามวันที่เดือนพ.ศ.ที่เกิดพอได้เห็นพ.ศ.เกิดและคำนวณออกมาต้องเรียกว่าคุณยายจริงๆเพราะปีนี้อายุ80แล้วซึ่งก็ถือว่าอายุยืนมากสำหรับคนสมัยนี้โดยปกติลูกค้าที่มาดูดวงส่วนใหญ่อายุไม่ค่อยจะเกิน60เท่าไหร่ถ้าวันไหนที่มีลูกค้าอายุขึ้นเลข8มาดูจะทำให้ฉันได้ประสบการณ์ใหม่ๆมาช่วยลูกค้าที่ยังอายุน้อยๆว่าจะทำอย่างไรจึงจะผ่านดวงเคราะห์ร้ายต่างๆได้โดยดวงคุณยายบอกอยู่แล้วว่าเป็นคนชอบทำบุญทำทานจึงทำให้ดวงเรื่องการเงินหายนะไม่เป็นไปตามดวงและส่วนใหญ่คุณยายมักจะเก็บเงินเป็นทรัพย์สินบ้านที่ดินไม่ค่อยได้เก็บเป็นเงินสดไว้ซึ่งตอนต้นชีวิตคุณยายก็ไม่ได้เก็บเงินเป็นอสังหาริมทรัพย์แต่เพราะเป็นคนใจอ่อนอดใจที่จะให้คนยืมเงินไม่ได้และพอให้เงินคนอื่นยืมก็มักจะไม่เคยได้คืนสักครั้งเลยเลยตัดสินใจเก็บเป็นทรัพย์สินไว้มนุษย์เราพอกรรมเล่นงานเรื่อยๆกรรมเบาลงก็ทำให้เกิดปัญญาคิดได้เช่นคุณยายโดนโกงไปหลายครั้งจนกรรมเบาลงพอถึงเวลาที่คิวของบุญให้ผลก็จะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คิดได้ว่าต้องเก็บเงินไว้ในรูปแบบอื่นบวกผลของบุญที่ได้ทำตลอดก็จะทำให้หาเงินสดมาผ่อนที่ดินได้หมดการที่จะมีฐานะที่มั่นคงไม่เดือดร้อนทางด้านการเงินนั้นไม่ได้เกิดจากผลแห่งบุญแต่เพียงอย่างเดียวต้องอยู่ที่ความขยันที่จะทำให้ทรัพย์สินเพิ่มไม่ใช่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินรายได้ของตัวเองและต้องไม่ยุ่งกับการพนันทุกชนิดไม่ติดสุราไม่คบเพื่อนที่เที่ยวมากเกินไปวันนี้คุณยายมาดูเรื่องของการขายที่ดินว่าจะขายได้ไหมซึ่งคุณยายคิดที่จะขายที่ดินเพราะอยากได้เงินสดมาเก็บไว้ใช้ส่วนหนึ่งและอีกส่วนอยากเก็บไว้ทำบุญตามที่อยากจะทำดวงคุณยายมีดวงขายที่ดินจึงบอกว่ามีเกณฑ์ขายได้ส่วนเรื่องสุขภาพตามดวงตัวเลขในตำราหมอดูจะมีเกณฑ์อายุสั้นแต่คุณยายเหนือดวงด้วยการทำกรรมดีมาตลอดจึงทำให้ดวงไม่เดินตามดวงตัวเลขคุณยายมักจะได้ทำบุญกับผู้ป่วยโรงพยาบาลอยู่เสมอปล่อยสัตว์อยู่เรื่อยๆและยังได้ทำบุญด้านอื่นที่เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายความเจ็บป่วยของมนุษย์ตามกำลังที่จะทำได้บวกกับการที่คุณยายโชคดีมีบุญเก่าหนุนทำให้เกิดในครอบครัวที่สอนให้รักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์เพิ่มทำบุญสร้างกุศลและภาวนาศึกษาธรรมะมาตั้งแต่เด็กๆเลยพลอยให้ทำดูเป็นคนแก่ที่ไม่ขี้บ่นไม่แก่เร็วกรรมที่จะหนักก็เลยกลายเป็นเบาหรือเวลาที่โดนกรรมเล่นงานก็หนีได้ทันแถมยังเป็นคนไม่ค่อยคิดมากไม่หลงไม่ลืมอะไรง่ายภาษาอังกฤษที่เคยไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศมายังพูดได้ดีอยู่เลยด้วยเหตุปัจจัยแห่งบุญกุศลที่คุณยายได้ทำไปจึงทำให้คุณยายเป็นคนอายุยืนเหนือดวงไม่มีราหูที่จะครอบดวงได้ไม่จนไม่ตกอับเรื่องของการเงินเพราะผลแห่งทานที่ได้ทำมาตลอดไม่เป็นคนแก่ที่หลงขี้ลืมอะไรง่ายมีความจำดีมีเหตุและผลไม่ขี้บ่นจนทำให้ลูกหลานเบื่อหน่ายเพราะปฏิบัติภาวนาขัดเกลากิเลสแถมยังฉลาดทันโลกอีกด้วยแต่ในใจลึกๆเหมือนยังมีห่วงอยู่แต่ไม่ได้ถึงขั้นเป็นทุกข์มากก็คิดว่าคงห่วงลูกห่วงหลานก็ได้ถามว่าคุณยายมีอะไรสงสัยถามได้นะคะคุณยายก็ถามว่าแล้วคุณแม่และคุณน้าจะอยู่ได้อีกนานไหมคะฉันตกใจกับคำถามเล็กน้อยคิดในใจว่าคุณยายอายุ80แล้วคุณแม่และคุณน้าของคุณยายจะอายุเท่าไหร่กันคุณยายให้ดวงมาคำนวณคุณแม่อายุ102ปีคุณน้าอายุ86ปี
ปฏิทินร้อยปีเปิดง่ายมากอยู่ตอนต้นเล่มพอดีตั้งแต่ดูดวงมาเนี่ยเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ดูดวงคนอายุเป็นร้อยซึ่งเป็นอะไรที่แปลกมากเหมือนกันที่ดวงทั้งสามคนคุณยายคุณแม่คุณน้ามีดวงอายุสั้นแต่ไม่เห็นมีใครสั้นสักคนเลยทุกคนอายุเกินมาตรฐาน75ปีหมดเลยก็เตือนไปว่าใครต้องระวังอะไรตอนอายุเท่าไหร่บอกกับคุณยายว่าบ้านคุณยายเหนือดวงกันทั้งบ้านทั้งที่ดวงอายุสั้นแต่ไม่สั้นกันทั้งบ้านเป็นเพราะผลกรรมดีที่ทำกันทั้งบ้านทำให้อายุยืนคุณยายเล่าให้ฟังว่าคุณแม่เคยเป็นมะเร็งไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลคุณหมอที่รักษาให้ตอนนี้เกษียณกันหมดแล้วหมอตายก่อนคุณยายก็มีจนตอนนี้คุณแม่ของคุณยายอายุ102ปีแล้วมะเร็งหายแล้วและได้เล่าอีกว่าคุณแม่ชอบทำบุญมากตอนสมัยที่มีสงครามโลกพระที่วัดไม่มีข้าวจะฉันคุณแม่เป็นแม่งานใหญ่ทำกับข้าวเลี้ยงพระทั้งวัดและแจกคนแถวนั้นตลอดระยะเวลาที่มีสงครามคุณแม่คิดจะบวชตลอดชีวิตก็ได้ไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมแล้วแต่ก็อยู่ได้ไม่นานต้องออกมาช่วยลูกสาวเลี้ยงหลานเพราะไม่มีใครช่วยเลี้ยงคุณน้ายังแข็งแรงเดินเหินคล่องแคล่วยังทำงานบ้านได้อยู่เลยถึงแม้จะมีโรคร้ายเบียดเบียนผลแห่งกุศลที่ทำไปก็จะทำให้เจอหมอที่เก่งไม่สะเพร่ากินยาไม่ดื้อยาไม่แพ้ยาสามารถรักษาให้หายได้และที่สำคัญผลแห่งการภาวนาทำให้ไม่กลัวตายมากจนจิตใจหดหู่และเป็นทุกข์เพราะความกลัวความตายความเป็นจริงมนุษย์เราเกิดมาก็ต้องตายแต่อยู่ที่ใครจะไปช้าหรือไปเร็วกว่ากันแค่นั้นเองหลายคนที่เคยไปดูหมอมักจะโดนทักว่าดวงกำลังจะถึงคาดหรือต้องตายอายุเท่านั้นเท่านี้กำหนดอายุมาให้พร้อมเลยคนที่จิตอ่อนคิดมากไปดูอาจจะอายุสั้นเพราะคำทำนายของหมอดูทำให้คิดมากนี่แหละการที่ดวงออกมาเป็นดวงอายุสั้นหรือดวงที่มีเคราะห์นั้นเกิดจากกรรมเก่าที่เคยฆ่าสัตว์ทำให้ต้องมาเกิดในเลิกเกิดที่มีเคราะห์และอายุสั้นแต่ถ้าทำกรรมดีใหม่ๆก็จะเป็นตัวแปรที่สามารถเปลี่ยนดวงได้หรือว่าใครมีโรคร้ายอยู่เพราะกรรมเก่าเป็นเหตุทำให้มีอายุอยู่ได้อีกไม่นานก็อย่าพึ่งท้อแท้ลองมาเปลี่ยนเส้นทางออกจากนรกสัตว์เดรัจฉานเปรตไปสู่เส้นทางที่จะไปสวรรค์หรือเกิดมาเป็นมนุษย์กันดีกว่าเริ่มจากการสำรวจว่าได้ทำกรรมหนักอะไรใหม่ในชีวิตที่ผ่านมาโดยใช้ศีล5เป็นหลักในการตัดสินพอพบแล้วว่าได้ทำผิดไปก็สำนึกผิดในกรรมที่ทำไปตั้งใจที่จะไม่ทำผิดอีกและไม่ต้องสำนึกผิดบ่อยเกินไปถ้าเราสำนึกผิดบ่อยมากเกินไปมันจะเป็นตัวเชื่อมโยงกรรมเก่าๆที่ทำมาเล่นงานตัวเราเร็วขึ้นถ้าเคยทำกรรมกับพ่อกับแม่ไว้ก็ไปกราบขอให้ท่านอโหสิกรรมให้และก็สวดมนต์ก่อนนอนทุกวันใช้บทสวดสั้นๆก็ได้เพื่อที่จะได้ระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้เป็นที่พึ่งทางใจให้อบอุ่นเพราะไม่สามารถพึ่งคนอื่นได้ในตอนนั้นและก็แผ่เมตตาเวลาที่โกรธใครก็พยายามให้อภัยถ้าช่วงไหนใจมันไม่ยอมให้อภัยง่ายๆก็ค่อยสอนบอกต่อว่าไหนๆก็จะไม่อยู่แล้วให้อภัยไปเถอะเวลาดูข่าวได้ยินเรื่องสะเทือนใจก็แผ่เมตตาแล้วก็บอกกับตัวเองว่าสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมจิตใจจะได้ไม่ทุกข์เพราะเรื่องคนอื่นจิตที่เกิดความโกรธจะเป็นหนทางไปนรกและพอร่างกายไม่สบายจิตใจก็จะหดหู่คิดมากพยายามเดินจงกรมให้มีสติในวงเล็บถ้าเดินไหววงเล็บปิดหรือไม่ไหวก็เคาะให้รู้สึกตัวขยับไม้ขยับมือง่ายสุดดูลมหายใจตัวเองเพื่อดึงจิตให้อยู่กับปัจจุบันเรื่อยๆจิตใจจะได้มีความสุขกับปัจจุบันจิตที่คิดมากฟุ้งซ่านหดหู่จะพาให้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพยายามสละทานเล็กน้อยอยู่เรื่อยๆสมบัติอะไรที่รักมากห่วงมากก็ลองพยายามสละออกให้คนที่เขาไม่มีโอกาสเพื่อละความตระหนี่จิตใจจะได้ไม่ห่วงสมบัติจิตที่มีแต่ความโลภห
วงสมบัติจะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่ภพภูมิของเปรตอดีตผ่านไปแล้วแก้ไขไม่ได้อนาคตอยู่ที่ปัจจุบันการกระทำในปัจจุบันเป็นเครื่องกำหนดอนาคตของเราหมอพี Oh, God, God, oh, God.